สวัสดีจ้าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาขุดมันเขาเรียกว่ามันหอมหัวมันจะสีม่วงอันนี้ต้นสตอนะไม่ใช่มันสตอหัวมันจะม่วงๆมันญี่ปุ่นมั้งมันหอมขุดไปเชื่อมนี่ไงหัวใหญ่มากเลยเนี่ยเนื้อมันจะเป็นสีม่วงนี่มีอีกนี่เอาทั้งต้นเลยนี่ไงว้ายโอ้ยหัวใหญ่นี่เจ้าอันนี้เป็นลูกมันลูกที่อยู่ที่ลำต้นจะไม่เห็นใบแล้วนะตอนนี้เพราะว่ามันแห้งแล้วปีหนึ่งก็จะได้กินครั้งหนึ่งเนี่ยไอเนี่ยก็ฝังเอาไว้โยนลงไปในเนี้ยฝังลงไปที่เดิมเนี่ยฝังไว้ดินฝังไว้เดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาแล้วก็หัวใหญ่แบบเนี้ยเนี่ยหัวใหญ่มากน่าจะหลายโลเนี่ยเกือบ10โลแหละมาดูตรงนี้ที่มีก่อนปลูกไว้ทำคนมะม่วงตามกอกล้วยอะไรทำเนี้ยแต่ว่าจะไม่เห็นเถามันละไม่เห็นใบมันละเพราะว่ามันแห้งตายแต่รู้ว่าเราปลูกไว้ตรงนี้ไงว่าเราปลูกไว้ตรงนี้นี่ไงใช่ไหมนี่ลูกมันอยู่ข้างบนมันร่วงลงมาเดี๋ยวก็จะขึ้นอีกขึ้นใหม่แต่ไอ้หัวมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จริงๆแล้วก็ปลูกไว้รอบต้นนี่แหละนี่ไงเน่าแล้วเน่าแล้วมันก็ต้องมีอีกนี่เถามันแห้งเปื่อยแล้วเน่าไปแล้วได้หัวนั้นหัวเดียวได้หัวนี้แหละหัวเดียวเฮ้ยเหนื่อยโอ้ยหิ้วมาก็ไม่ไหวเลยหนักนี่ไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นมันหอมเขาว่ามันญี่ปุ่นนะเนื้อมันเนื้อมันจะแบบเลือกจะมาชั่งให้เพื่อนดูว่ากี่โลหัวเดียวเนี่ยกอเดียวเหลืออีกแค่นี้แหละอีกกอหนึ่งไม่มีจะชั่งให้เพื่อนดูว่ากี่โลนะชั่งกันเลยโอ้โหอันนี้หัวเดียว2โลแล้วอะ
3โลครึ่งเฮ้ยเจ้าเหมียวอย่าบังเนี่ยเถ่าเดียวเนี่ยกอเดียวกี่โลอ่ะดู7โลโอ้โหกอเดียวเนี่ย7โลเหลืออยู่แค่นี้แหละเพราะว่าเมื่อกี้นี้อีกกอหนึ่งไม่มีปีหนึ่งก็ได้กินครั้งเดียวเนี่ยได้กินหนเดียวเพราะว่าเป็นลูกมันเป็นมีลูกกลมๆเล็กๆไม่ให้ดูเมื่อกี้เนี้ยคือก็ปลูกไว้เหมือนเดิมปลูกไว้แล้วมันก็จะหัวใหญ่แบบนี้เนี่ยหนึ่งปีนะเนี่ยหนึ่งปีมีหนเดียวเนื้อมันก็จะแบบเวลาปอกออกมามันจะเลือกๆมันจะเลือกๆเนี่ยมันจะเป็นเลือกๆคล้ายๆมันฝรั่งอ่ะเนื้อมันเหมือนมันฝรั่งเลยแหละเอามาเชื่อมมาแกงอะไรอะแกงอะไรนะแกงฮังเลหรือว่าอะไรเนี่ยแกงไก่แกงอะไรที่เขาแกงกันอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอร่อยเหมือนกันแหละแล้วมันชนิดนี้กินแล้วท้องไม่อืดนะมันจะหอมเขาถึงเรียกว่ามันหอมไงมันเป็นแบบมาจากญี่ปุ่นอะเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นเมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นเขาให้ปลูกไงสมัยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วอ่ะญี่ปุ่นเขาให้ปลูกแล้วเหมือนกับว่าตลาดก็ไม่รับเรื่องไงก็ไม่รู้พ่อก็ไม่เข้าใจก็มาปลูกไว้กินเนี่ยก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเคียร์ริเวอร์ด้วยนะคะเนี่ยมันหอมญี่ปุ่นกินแล้วท้องไม่อืดถ้ามันเทศนี่อืดแน่นอนแต่อันนี้รับรองได้ไม่อืดค่ะ